สดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับรายการเลขพลิกชีวิตนะคะและแน่นอนวันนี้อยู่กับตั้งโอ อ่อนวราเพียงพาราค่ะคุณผู้ชมค่ะในเรื่องของตัวเลขนะคะเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่หลายๆคนนะคะให้ความไว้ใจมองว่าเป็นเข็มทิศที่จะแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตค่ะเมื่อจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงานความรักนะคะหรือจะแนะนำในเรื่องอื่นๆก็ตามนะคะวันนี้แน่นอนในรายการของเรานะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะสำหรับใครที่อยากติดตามรายการของทางช่อง6ของเรานะคะช่องทางการรับชมมีเยอะแยะมากมายค่ะดังต่อไปนี้เลยสำหรับใครนะคะที่รับชมผ่านจาน Qband แล้วก็ PSI นะคะกดไปหมายเลข66กล่อง GMZ นะคะกดหมายเลข197ได้เลยค่ะ Big 4นะคะมีด้วยกันทั้งหมด4จานกดหมายเลข102 Dynaset นะคะหมายเลข137จานส้ม IPM นะคะหมายเลข257ค่ะ True หมายเลข242ได้เลยนะคะเจริญเคเบิลทีวี2ระบบค่ะระบบอนาล็อกหมายเลข26ค่ะระบบดิจิตอลหมายเลข515รวมไปถึงรับชมนะคะผ่านทางโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นในระบบ Android หรือว่า iOS นะคะดาวน์โหลดแอป MVTV หรือไม่ก็ไทยทูน2ไว้ได้เลยแล้วก็ติดตามรายการย้อนหลังนะคะ YouTube Channel นะคะค้นหาช่อง6เป็นภาษาไทยแฟนเพจก็มีเช่นเดียวกันนะคะชื่อแฟนเพจของเราช่อง6ภาษาไทยเช่นเดียวกันและนี่ก็คือช่องทางการรับชมนะคะรายการดีๆของทางช่อง6มีเยอะแยะมากมายจริงๆคุณผู้ชมค่ะแต่วันนี้ในรายการเลขพลิกชีวิตนะคะบอกคุณผู้ชมเลยว่าต้องไม่ได้อยู่แต่เพียงผู้เดียวนะคะยังมีอีกหนึ่งกรูนะคะสาวเซนสวยจริงๆคนนี้นะคะมาแนะนำเรื่องของศาสตร์ตัวเลขนะคะต้อนรับกันเลยค่ะกับอาจารย์ดารินปักธงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้ววันนี้แต่วันนี้เห็นอาจารย์มีอาวุธมาด้วยค่ะนั่นก็คือธงสีชมพูสวยอาวุธเลยสดใสเลยฟันเลยนะคะอาจารย์คะวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของการจัดโต๊ะทำงานนะคะหลายๆคนที่อาจจะอยู่ในช่วงอายุของการทำงานรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมชีวิตการทำงานมันถึงเดินเสมอไปเรื่อยๆบางทีก็เกี่ยวกับเรื่องของการจัดโต๊ะด้วยเหมือนกันใช่ค่ะก็มีส่วนเหมือนเป็นห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ลองดูได้เลยนะใครที่อยากจะมีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะให้การงานเจริญก้าวหน้าแต่ว่ายิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการขายหรือว่าออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองฟังในรายการได้เลยหรือมากไปกว่านั้นนะคะวันนี้ใครที่อยากจะร่วมนะคะพูดคุยนะคะปรึกษาหรือว่าดูดวงนะคะง่ายๆค่ะส่งวันเดือนปีเกิดแต่สิ่งที่จะทำให้ย้ำแล้วว่าชัดเจนแม่นแน่นอนอาจารย์บอกไว้แล้วค่ะว่าช่วงเวลาการเกิดจะเป็นอะไรที่ไม่มีใครซ้ำใครตรงกับเราแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นส่งมาให้ครบเลยนะคะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือการโฟนอินเข้ามาร่วมพูดคุยกับอาจารย์ดารินได้เลยนะคะ020214455นั่นเองนะคะแต่แน่นอนผู้สนับสนุนของเรานะคะเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการจริงๆนะคะวันนี้กับตังถังเช่ายี่ห้อลิ้นจือถังนะคะพิชิตโรคพิชิตความชราพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะขนาดไซส์50แคปซูลปกติค่ะ1กระปุกราคาอยู่ที่ 12,000 บาทพิเศษสุดๆในช่วงเวลารายการนี้เท่านั้นนะคะเหลือเพียง 3,800 บาทและพิเศษมากกว่านั้นใครที่ซื้อผลิตภัณฑ์ตังถังเช่ายี่ห้อลิ้นจือถังผ่านทางรายการนี้นะคะก็คือเลขพลิกชีวิตคุณจะได้ร่วมดูดวงนะคะกับอาจารย์ดารินปักธงเป็นการส่วนตัวเจาะลึกกันไปเลยนะคะเอาล่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่าในเรื่องของการจัดโต๊ะทำงานบางคนไม่ใช่แค่ว่าไม่จัดให้ตรงจุดอย่างเดียวแต่รกมากค่ะนะคะก็มีผลเหมือนกันในการมีผลแน่นอนถ้ารกเนี่ยมีผลแน่นอนพลังไม่รู้จะเข้าทางไหนนะครั้งที่แล้วต้องจำได้อาจารย์บอกว่าให้ไปล้างห้องน้ำวัดไปไหมคะแต่ก่อนล้างห้องน้ำวัดให้ล้างห้องน้ำที่ห้องตัวเองก่อนต้องทำเลยค่ะอาจารย์ค่ะเพื่ออะไรเพื่อในทิศทางการเดินหน้าของชีวิตที่มันดีขึ้นอะไรก็ตามถ้าเริ่มต้นด้วยความสะอาดมันจะราบเรียบเรียบรื่นไปได้ดีแล้วค่อยไปที่ห้องน้ำวัดใช่ไหมคะแต่วันนี้เรามาที่โต๊ะทำงานกันก่อนโต๊ะทำงานกันก่อนนะคะในเรื่องของโต๊ะทำงานนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปถึงว่าโต๊ะทำงานเนี่ยกับแต่ละเขาเรียกอาชีพด้วยเนาะแต่เนี่ยเบื้องต้นก่อนเลยเบื้องต้นของโต๊ะทำงานเนี่ยสมมติเรานั่งเข้าไปหันเข้าหาโต๊ะทำงานนะคะด้านหลังเนี่ยเขาเรียกว่าต้องเป็นขุนเขาหนักแน่นใช่ไหมคะมีแบ็กดีมีแบ็กดีนะคะถ้าหากว่านั่งมีกำแพงข้างหลังเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยแต่ถ้าหากว่าไม่มีกำแพงด้านหลังนะคะและมีเพื่อนที่อยู่ข้างหลังก็ต้องสังเกตว่าเขาวางอะไรด้วยมีดดาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเคยเจอกรณีที่ด้านหลังเนี่ยค่ะเขาก็วางวัตถุมงคลอย่างแรงเลยส่งพลังดีกับเขาได้ส่งพลังแรงสะท้อนกลับเราอ๋อผลดีอยู่ที่เขาใช่ผลเสียตกมาเป็นของเราแล้วเราต้องวางอะไร
ที่จะลบล้างกันด้วยอันนี้ก็นิดนึงก็ต้องลองเช็คกันนะคะต่อมาค่ะแบ็คหลังสำคัญแบ็คหน้าก็เหมือนกันแบ็คหน้าคนที่นั่งหน้าเราเนี่ยก็จะลำบากหน่อยเราไปแก้อะไรเขาไม่ได้ใช่ไหมคะค่ะแต่ถ้าหากว่าข้างหน้าเราไม่ใช่ทางโล่งโปร่งแต่เป็นผนังเป็นผนังเลยต้องหันหน้าเข้ามุมค่ะเราก็ควรจะทำให้ผนังตรงนี้สร้างฮวงจุ้ยดีๆต่อเราจำนะคะเวลานั่งตรงกลางมองไปเห็นอะไรนั่นคือลูกค้าของเรานี่นั่นคือผู้ที่จะสนับสนุนเราเราต้องการอะไรที่จะสนับสนุนเราต้องจัดตรงนั้นใช่ข้างหน้ามองเห็นอะไรข้างหน้าแน่นอนทุกคนอยากได้ลูกค้าที่ดีน่ารักและมีตังค์โอ้กลัวเป็นเครดิตอย่างเดียวแบบนี้ค่ะอาจารย์ไม่ดีเป็นเงินเยนนะคะเป็นเยนเลยใช่ไหมคะเยนไม่ดีนะคะเงินคล่องค่ะก็ทีนี้ถ้าอยากได้อะไรดีๆจุดนั้นค่ะง่ายที่สุดคือกรอบรูปค่ะแล้วกรอบรูปเนี่ยก็ต้องเป็นกรอบรูปที่เห็นแล้วแบบสวยมากค่ะรูปภาพสวยมากไฮโซมากไม่เอารูปดอกมงดอกไม้เล็กๆน้อยๆไม่ทำไม่เอาแบบเพราะว่าจะกลายเป็นลูกค้ามีเงินน้อยๆเล็กๆไม่เอายิบย่อนยิบย่อยเกินวันนี้ทริคเลยอาจจะเป็นรูปที่แบบว่ามีแต้มเงินอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยก็จะถือว่าเป็นรูปศิลปะที่ไฮโซขึ้นมาแล้วนะคะหรือจะเป็นรูปของคนรวยไปเลยก็ได้หรือผู้หญิงสวยรวยไปเลยหรือว่าเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จไปเลยได้ไหมคะง่ายที่สุดคือพระราชาและราชินีของเรานะคะก็เป็นธนบัตรเป็นแบงก์ก็ได้ใช่ค่ะนะคะแปะไว้เลยข้างหน้าพุ่งไปถ้าหากว่าข้างหน้าไม่มีผนังกำแพงสร้างห่วงจุ้ยตัวเองไม่ได้ด้วยผนังเราก็สร้างอาจจะเป็นกรอบรูปธนบัตรเหมือนที่เราพูดเมื่อกี้ก็ได้บนโต๊ะหน้าโต๊ะใช่บนโต๊ะหน้าโต๊ะหรือตัวที่เรียกเงินเรียกทองนะคะเช่นถุงเงินถุงทองถ้าไม่ใช่ถุงเงินถุงทองก็เป็นแจกันเล็กๆและใส่น้ำค่ะขอให้มีน้ำด้วยจะเวิร์กมากเพราะว่าน้ำเนี่ยแจกันใส่น้ำคือดาวพฤหัสก็จะมีเงินหมุนเวียนค่ะร่มเย็นเย็นชื่นใช่ไม่ขาดไม่แห้งถูกต้องแล้วก็ใส่พลังแห่งชีวิตให้การเงินของเราเจริญงอกงามก็คือใช้ดอกไม้สดนี่ห้ามเป็นดอกไม้ปลอมดอกไม้แห้งค่ะไม่เอาใช่ไม่เอาแล้วก็จะช่วยเสริมเรื่องความรักเรื่องคู่ของเราด้วยนะคะด้านหน้าอ๋อดอกไม้สดอ๋อก็คือพยายามเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนตลอดแล้วน้ำก็ต้องหอมสดชื่นไม่ใช่แบบพอเลือกเป็นแจกันที่มีดาวพระศุกร์แล้วนะคะกลายเป็นว่าน้ำเหม็นน้ำเน่าก็ดาวพระเสาร์มาเต็มก็ชีช้ำกระหล่ำอีกไม่เอาไม่เอาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทำต้องทำให้ถูกทั้งหมดถูกต้องเป็นน้ำที่มีน้ำเต็มก็จริงต้องเป็นน้ำสะอาดดอกไม้ก็คือสดต้องสดจริงคือต้องเปลี่ยนจะเป็นถ้าเลือกดอกไม้ที่มันไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยก็ได้อย่างในภาพนี้นะคะในภาพเนี้ยที่เขาวางอยู่เนี่ยข้างหน้ารกมากเลยเห็นไหมคะแล้วข้างหน้าเนี่ยเป็นทีวีถ้าข้างหน้าเป็นทีวีแบบเนี้ยทีวีคือพระราหูค่ะมีอยู่2เคสก็คือว่าลูกค้า1เรื่องลูกค้านี่วุ่นวายมากหรือว่าเรื่องลูกค้าได้ลูกค้าต่างชาตินะคะถ้าทำกับสื่อออนไลน์ก็จะเวิร์กแต่ถ้าไม่ใช่สื่อออนไลน์ไม่ใช่ต่างชาติวุ่นค่ะนี่ไงอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปดูด้วยว่างานของเราทำอะไรอยู่ใช่ค่ะแล้วลองดูนะเล่นนั่งหน้าทีวีขนาดนี้ตลอดเวลาเป็นไงมึนไหมคะมึนมึนอยู่แล้วแล้วร้อนมันจะมีแบบว่ารังสีอะไรต่างๆใช่ก็ไม่เวิร์กอยู่แล้วไม่เวิร์กค่ะพลังงานสูงไปนะคะเวททีนี้นอกจากทีนี้ข้างหน้าคือลูกค้าค่ะอันที่เราเพิ่งคุยไปก็คือขวามือค่ะนั่นคือการเงินขวามือการเงินขวามือคือการเงินถ้าใครนับถืออะไรที่เรียกเงินเรียกทองะนะคะก็ใส่เข้าไปวางทางนี้นะคะแต่ก็อย่าเยอะเพราะว่าอะไรเราต้องใช้มือเขียนใช่ป่ะคะโอ้โหเกะกะเลยใช่เล็กๆน้อยๆค่ะมุมกลางขวานะคะเงินถ้าหาไม่ได้จริงๆก็คือตัวหมุนน้ำตกก็ได้อ๋อที่มันเป็นการเคลื่อนไหวตลอดถูกต้องแก้วเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะประมาณนั้นก็วางไว้นะคะต่อไปอีกมุมนึงในเรื่องของถ้าหากเดี๋ยวเราลงอาชีพเนาะค่ะได้ถ้าสมมติว่าเป็นคนที่อาชีพทำมาค้าขายใช้คำพูดนะคะก็อาจจะต้องมีพวกปีเสียวัตถุสีเขียวสีเขียวจะเป็นหยกเขียวก็ได้นั่นคือดาบพระพุทธในการสื่อสารเจรจาค่ะนะคะหรือว่าจะใช้พวกปุ๋ยท่านปุ๋ยเซียนทั้งหลายก็ได้นะคะแต่เขาเป็นสีเขียวสีเขียวนะคะย้ำว่าถ้าใครทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คำพูดเจรจาใช่ถูกต้องค่ะก็อาจจะไว้ด้านหน้าลูกค้าหรือว่าทางมุมขวาก็ได้หรือถ้าหากว่าเป็นงานบริการนะคะให้เน้นโทนสีขาวเข้าไปนะคะแสดงว่าคุณจะบริการอย่างประทับใจได้เลยอย่างใจกันก็สีขาวค่ะนะคะอย่างนี้เน้นสีขาวเน้นสีขาวไว้ค่ะด้านบริการถูกต้องค่ะถ้าหากว่าในด้านทางอสังหาริมทรัพย์ค่ะเน้นให้ใช้พวกหินพวกหินเนี่ยจะมีความหนักหนักแน่นตามดาวอยู่แล้วจะเป็นรูปปั้นเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นหินใช่ไหมเป็นหินแต่ทีนี้ในยักษ์ของหินถ้าอยากให้ขายง่ายขายคล่องขายเร็วขายด่วนใช่ไหมคะก็นำเข้ามาหมุนน้ำเข้ามาหมุนแล้วก็มีถ้าเป็นขายเร็วขายออกขายเร็วเนี่ยให้ใช้พวกกังหันวางด้วย
จะมุมไหนก็ได้ใช่ไหมมุมทางขวาตับตัวกลางไว้แต่ไม่ต้องใหญ่มากย้ำไม่ต้องใหญ่มากค่ะนะคะก็เอามาไว้อยากเพิ่มแบบว่าขายง่ายขายคล่องหุนพัดลมให้มีความเคลื่อนไหวหรือไม่ก็กังหันไปเลยใช่ถ้าอยากทำอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องเพิ่มพลังหินพลังอะไรเข้ามาแล้วก็ถ้าไม่ใช่หินก็ต้องมีสีม่วงสีม่วงสีม่วงของพระเสาเข้ามาพระเสาพระราหูเข้ามานะคะจดไว้ได้นะคุณผู้ชมค่ะสำหรับใครที่ทำอาชีพแตกต่างกันออกไปนะคะก็แนะนำเคล็ดลับการได้มาซึ่งเงินใช่ในตลอดอันนี้ยังเป็นเงินกับลูกค้าอยู่นะค่ะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูเมตตาความก้าวหน้านะในอาชีพการงานอย่างเช่นพวกข้าราชการต่างๆใช่นะคะก็ต้องคอยดูแล้วกันนะว่าเก็บไปเป็นทริคได้นะคะอ่ะแล้วก็รวมไปถึงอย่างเห็นในจอแล้วบางคนอ่ะแล้วถ้าฉันต้องใช้คอมล่ะถ้าต้องใช้คอมพิวเตอร์ด้วยชาติมันปฏิเสธไม่ได้ที่ต้องมีจอใช่ไหมคะใช่ปฏิเสธไม่ได้ที่ต้องมีจอหนึ่งเอาเรื่องของพลังงานแท้จริงก่อนคุณก็ควรจะต้องลดบางอย่างคือแน่ๆร่างกายคุณรับจออย่างเงี้ยตลอดเวลาก็เสียหายไม่ดีนะคุณก็ต้องมีตัวกรองไม่พออีกเวลาถ้าหากจะเสริมพระราหูเนี่ยจะฟังใครก็คือฟังพลังคานเลข3นะคะคุณก็จะต้องมีรูปม้าค่ะม้ามันจะเป็นคู่สมพลม้าเข้ามาวางปั้งเป็นคู่สมพลก็จะดึงให้พระราหูเนี่ยไม่วุ่นให้มากกว่านั้นหน่อยหนึ่งนะคะปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องมีจอควรจะต้องมีม้าสักตัวหนึ่งวางไว้มีม้าค่ะใช่ถูกต้องค่ะมีม้าวางมาก็จะเป็นคือคนที่มีคอมตลอดแสดงว่างานคุณเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วถูกป่ะคะค่ะแต่ทีนี้จะวุ่นทางดีหรือวุ่นทางไม่ดีถ้าวุ่นทางดีคุณเอาม้ามาเสริมพลังวางไว้เลยวางไว้เลยค่ะนะคะหรือจะเป็นรูปม้าก็ได้นะคะรูปม้า8ตัวก็หรูนะคะอ๋อเราจะเห็นกันบ่อยๆนะคะใช่นั่นแหละที่เขาต้องใช้ม้า8ตัวเพราะว่าม้านี่คือดาวคันเลข3ถ้าทำไทยนะคะวุ่นวายก็คือจะทำให้พระราหูมีความแข็งแรงมากขึ้นไม่เป็นพระราหูร้ายนะคะหรือว่าถ้าใครที่พอจะมีแบบว่าการแยกโต๊ะไปชัดเจนเลยก็ได้ใช่ไหมคะควรจะไม่ควรจะอยู่ด้วยกันเพราะว่าพระราหูเนี่ยมันเป็นความวุ่นวายโดยส่วนหนึ่งอยู่แล้วถ้าพอจะมีพื้นที่ใช่ยิ่งถ้าคุณเนี่ยไม่ใช่คนที่ทำเทคโนโลยีไม่ใช่คนที่ทำต่างชาติคุณก็ไม่ควรจะแตะสิ่งเหล่านี้ในโต๊ะทำงานด้านหน้าของคุณถูกไหมใช่หรือบางคนเขาจะมีเป็นแบบว่า iPad ไปหรือไม่ก็เป็นแบบโน้ตบุ๊กที่มันสามารถที่จะแบบดีกว่าได้ใช่แต่ถ้าต้องใช้อย่างนี้จริงๆก็คือแนะนำว่าเป็นพวกบัญชีนะคะก็ต้องมาแก้นิดนึงนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะยังมีทริคแล้วก็เคล็ดลับดีๆอีกมากมายและแน่นอนสำหรับหลายๆคนนะคะที่อยากจะร่วมดูดวงนะคะผ่านทางศาสตร์ของตัวเลขกับอาจารย์ดารินปักธงแล้วก็เตรียมเลยค่ะใครที่พร้อมจะโฟนอินนะคะก็เตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมส่วนใครที่อยากจะส่งผ่าน SMS นะคะ496998นะคะส่งมาได้เลยวันเดือนปีเกิดพร้อมเวลาเกิดที่ชัดเจนแต่ใครที่จำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวในเบรกหน้าเรามาร่วมพูดคุยกันต่อแต่ช่วงนี้นะคะต้องขอบคุณจริงๆกับผู้สนับสนุนหลักของเรานะคะผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างตังถังเช่ายี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวนะคะลิ้นจือถังพิชิตโรคพิชิตความชรากับโปรโมชั่นพิเศษนำมาฝากกันนะคะจากปกติราคา 12,000 บาทพิเศษสุดๆค่ะช่วงนี้จะจำหน่ายเพียงแค่ 3,800 บาทเท่านั้นเองสนใจนะคะสอบถามหรือสั่งซื้อได้เลย020214444แน่นอนพิเศษสุดในช่วงนี้ซื้อผ่านรายการเลขพลิกชีวิตนะคะร่วมดูดวงกับอาจารย์ดารินปักธงด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะเช่าเป็นยาอายุวัฒนะพบได้ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 ถึง 4,000 ฟิตพบมากในทิเบตหรือทางตอนเหนือของประเทศจีนตั้งแต่สมัยอดีตกาลฮ่องเต้สวยเป็นโอสถทิพย์เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวทำให้มีการแพร่หลายจากอดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า 2,000 ปีทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยอีกทั้งยังช่วยผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคไตช่วยเพิ่มเรื่องสมรรถภาพต่างๆของร่างกายให้กลับมาแข็งแรงขึ้นเหมือนหนุ่มสาวอีกครั้งทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของไตบรรเทาอาการไตอักเสบช่วยชะลอความแก่บำรุงร่างกายลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ปรับสมดุลร่างกายช่
่วยต้านอนุมูลอิสระและความเสื่อมของเซลล์ช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียปวดเอวปรับสมดุลความดันโลหิตในร่างกายป้องกันการลดจำนวนของเม็ดเลือดขาวในกรณีผู้ป่วยรับเคมีบำบัดและรังสีบำบัดจากโรคมะเร็งช่วยบำรุงปอดลดอาการภูมิแพ้คัดจมูกไซนัสช่วยบำรุงตับขับสารพิษต่างๆช่วยบำรุงไตลดอาการปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทั้งเพศหญิงและเพศชายหลินจือตั้งถังเช่าโทร020214444 Facebook ให้สกินในเบรกนี้กับเลขพลิกชีวิตคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะสำหรับใครที่อยากร่วมดูดวงนะคะไม่ว่าจะผ่านช่องทาง SMS 419998นะคะชื่อวันเดือนปีเกิดรวมไปถึงช่วงเวลาการเกิดจะดีมากๆเลยอยากทราบเรื่องอะไรถามรายละเอียดมาได้เลยนะคะ419998ค่ะและ1ช่องทางนะคะโฟนอินนะคะ020214455นะคะอยากรู้อยากถามเรื่องอะไรก็โฟนอินโทรเปิดสายแล้วนะคะตอนนี้นะแต่ในช่วงนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกันต่อในเรื่องของการจัดโต๊ะทำงานซึ่งในแต่ละราศีเนี่ยก็จะมีอาชีพที่แตกต่างกันไปแต่ว่าแต่ละราศีนั้นทำอาชีพอะไรควรจะต้องมีสิ่งของวัตถุมงคลอะไรอยู่บนโต๊ะทำงานนะคะที่ทำให้มันปังกันเลยทีเดียวโอเคค่ะนี่เรามาเริ่มต้นลัคนาราศีแรกนะคะก็คือลัคนาราศีเมษลัคนาราศีเมษเนี่ยเรื่องงานเรื่องการของเขาเนี่ยพระเสาร์เป็นผู้ดูแลโดยปกติอยู่พระเสาร์ก็คือพญานาคหรือพระพุทธรูปปางนาคปรกทีนี้ก็จะอยู่ที่งานของคุณแล้วล่ะถ้าหากว่างานของคุณเนี่ยเป็นการทำมาค้าขายเน้นเรียกเงินเนี่ยคุณก็คงจะต้องใช้เป็นพญานาคไม่ใช้พระพุทธรูปปางนาคปลุกไม่ใช้พระพุทธรูปเพราะว่าพระพุทธรูปเนี่ยท่านพอเพียงไม่เอาแล้วพอแล้วก็ขอเป็นพญานาคเพราะว่าฟิวเลยนี่ไงจะได้พุ่งๆนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นข้าราชการลัคนาราศีเมษเป็นข้าราชการต้องการความเจริญก้าวหน้าความมั่นคงผู้หลักผู้ใหญ่อินดูขอพระพุทธรูปปางนาคปลุกเพราะว่าจะมีพลังของดาบพฤหัสเข้ามาด้วยค่ะเอาวางไว้บนโต๊ะทำงานจะอยู่มุมไหนดีคะอาจารย์ควรจะอยู่นะคะถ้าเป็นมุมเนี่ยเรื่องงานเนี่ยขอให้เป็นมุมทางเขาเรียกว่าเฉียงสมมติด้านหน้าเนี่ยด้านหน้านะคะก็เฉียงไปทางด้านซ้ายมุมซ้ายถูกต้องนะคะถ้าเป็นไปได้ก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าไม่จำเป็นจะต้องใหญ่มากนะคะก็คือมีไว้ในจุดเรียกว่าแรงดึงดูดให้ท่านคอยแบบว่าส่งผลมาช่วยเราใช่ค่ะเนาะอันนี้สำหรับราศีเมษนะคะต่อไปนะคะลัคนาราศีพฤษภพฤษภค่ะลัคนาราศีพฤษภเนี่ยดาวที่ดูแลการงานของเขาก็คือพระราหูค่ะพระราหูบางคนก็เริ่มตกใจแล้วแย่แล้วเอาพระราหูมาเนี่ยยังไงแต่ว่าถ้าหากว่าคนไหนกลัวพระราหูนะก็ไม่ต้องมาก็ได้แต่ถ้าคนไหนจริงๆอ่ะมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วคนลัคนาพฤษภเนี่ยเรื่องงานจะวุ่นวายอยู่เปรี้ยวแล้วก็เร็วเกิดอะไรขึ้นเร็วใหญ่มาวุบไปวับอย่างเงี้ยวุบวับน่าดูดังนั้นเขาก็ควรจะมีพระราหูก็ดีแต่ถ้าเขาไม่มีพระราหูอาจารย์ดารินแนะนำว่าให้เขาไปเช่าบูชานะคะเจ้าแม่กวนอิมที่มาจากต่างประเทศฮ่องกงเป็นต้นค่ะถ้ามีโอกาสใช่ no. หรือนะคะหรืออาจจะเป็นพวกของสัตว์ที่เราดูแล้วไม่ใช่เป็นสัตว์ที่มีในชีวิตจริงเช่นปี่เสียนะคะซึ่งปี่เสียนี่จัดเป็นพระราหูคือเป็นสัตว์ในเทพนิยายนะคะหรืออาจจะเป็นสิงโตที่ไม่ใช่สิงโตหน้าจริงนะคะสิงโตแบบจีนที่เป็นสิงโตเชิดนะคะที่เราจะเห็นแบบเขาจะสร้างบ้านแล้วก็จะมีอยู่ทางขึ้นมีอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะก็จะเป็นกิเลนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเอามาวางได้เลยนั่นคือพลังราหูอีกอย่างหนึ่งอันนี้สำหรับราศีพฤษภถูกต้องค่ะคุณก็จัดวางไว้จะเป็นตรงกลางก็ได้ที่การเงินก็ได้หรือจะเป็นที่ทางของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้หมดก็จะเสริมเรื่องงานของคุณก็อย่าขัดทางเดินหรืออะไรให้มันสะดวกแล้วกันอย่าอยู่ทางซ้ายอย่าอยู่ทางซ้ายอย่างเงี้ยไม่เอาค่ะนะคะซ้ายตัดครึ่งไปเนี่ยไม่เอานะคะนิดนึงนะคะสำหรับพริกนี้อ่ะราศีต่อไปเลยต่อไปลัคนาราศีเมถุนนะคะสำหรับลัคนาราศีเมถุนเนี่ยผู้ที่ดูแลการงานของเขาก็คือพฤหัสเทวานะคะถ้าจะวางก็คือให้วางองค์พระพิฆเนศถ้าจะมาค้าขายเนี่ยขอองค์พระพิฆเนศนะคะแต่ถ้าหากว่า
มีความเขาเรียกว่าต้องการความเจริญก้าวหน้าในด้านของคนราศีเมถุนที่เป็นข้าราชการต่างๆเนี่ยอาจารย์ดารินขอให้เสริมเป็นองค์พระมหากษัตริย์เข้าไปด้วยค่ะเพราะว่าพระพิฆเนศแล้วใช่พระพิฆเนศหรือพระฤหัสเทวาเนี่ยการงานของคนเมถุนนี่เป็นเลข5ค่ะพอได้เลข1เข้าไปก็จะเป็นเรื่องของความสําเร็จค่ะ1 5ความสําเร็จรวมกันได้6อ่ะเก่งนี่นะก็จะเป็นการเงินด้วยนะคะเสริมได้เลยธนบัตรในหลวงบวกกับพระพิฆเนศค่ะนี่โอ้โหปังเลยนะคะปังเลยค่ะสําหรับราศีต่อไปต่อไปนะคะลัคนาราศีกรกฎนะคะลัคนาราศีกรกฎคุณปูเนี่ยการงานของเขาเนี่ยก็คือดาวพฤหัสคานดูแลอยู่นะคะก็เหมือนที่เราพูดไปเมื่อกี้ก็คือม้า8ตัวนะคะม้า8ตัวแล้วก็จัดไปแต่อย่างอื่น8ตัวไม่เอานะถ้าเอาม้าอย่างเดียวหรือช้าง3เสียนก็ได้ค่ะนี่นะคะก็จะช่วยเขา2สิ่งเท่านั้นนะคะม้า8ตัวแล้วก็ช้าง3เสียนถูกต้องค่ะสำหรับราศีกรกฎนะคะส่งเสริมในเรื่องของการงานนะค่ะราศีต่อไปค่ะต่อไปลัคนาราศีสิงห์นะคะงานของเขาเนี่ยพระศุกร์คอยดูแลอยู่ค่ะพระศุกร์เนี่ยโอ้ง่ายเลยยังไงคะอะไรก็ได้ที่เห็นแล้วสวยเอออะไรเป็นต้นเช่นรูปปั้นนะคะรูปปั้นเจ้าหญิงสวยๆหรือว่าใจกันน้ำแบบที่เราบอกนะคะถุงเงินถุงทองหรือแม้แต่ว่าพวกเขาเรียกว่ารูปคนรวยอะค่ะธนบัตรในหลวงก็จบแล้วคนรวยที่สุดในประเทศไทยเป็นอะไรที่สวยที่สุดเลยค่ะพูดได้ไหมพูดได้เป็นอะไรที่สวยที่สุดเลยค่ะนะคะสำหรับใครที่อยากจะส่งเสริมในเรื่องของการงานนะคะราศีสิงห์นะเป็นธนบัตรก็ได้เนาะใส่กรอบสวยใช่ค่ะวางอยู่ทางด้านหน้าก็จะเป็นกดแบบแรงดึงดูดด้วยแล้วก็ถ้าของสวยถูกไหมคะคนรวยสุดเลข6นะคะแล้วก็เป็นในหลวงด้วยใช่ไหมคะเลข1 16ก็จะเป็นเงินก้อนด้วยค่ะคราวนี้จัดไปนะคะอ่าเลยค่ะใครที่ยังไม่มีนะคะสำหรับราศีสิงห์จัดไปเลยนะคะกับธนบัตรเนาะราศีต่อไปค่ะต่อไปลัคนาราศีกันนะคะสำหรับลัคนาราศีกันเนี่ยผู้ที่ดูแลการงานของเขาเนี่ยก็คือดาวพระพุธค่ะถ้าหากว่าทำมาค้าขายทั่วไปอยากได้เงินได้ทองเนี่ยก็ขอเป็นของทุกอย่างที่สีเขียวค่ะจะต้นไม้สีเขียวสัตว์อย่าเลี้ยงให้ตายนะคะแล้วก็หยกนะคะได้ด้วยเช่นกันแต่ถ้าเป็นความมั่นคงความเจริญก้าวหน้านะคะอาจจะเรื่องเงินเนี่ยไม่หวือหวาหน่อยนะคะก็อาจจะมาเป็นในเรื่องราวของพระแก้วมรกตค่ะนะคะถ้าข้าราชการค่ะค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราแวะรับสายโฟนอินกันนิดนึงนะคะสำหรับสายนี้สวัสดีค่ะคุณสงวนสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าค่ะคุณสงวนเกิดวันที่11กรกฎาคมจ้ะค่ะ2513นะคะจ้าเวลาเกิดคือ8นาฬิกาเนาะจ้าอยากทราบเรื่องอะไรคะเรื่องจะมีโชคลาภเงินทองเข้ามาบ้างมั้ยเร็วๆนี้เนาะ 2-3 วันแล้วนี่เนาะจ้าจ้าโอ๊ยตายแย่แล้วจริงแล้วค่ะอาจารย์ค่ะวันแห่งความหวังนั่นน่ะสิอุ๊ยวันนี้น่าสนใจเนาะนะนี่ไงนี่ไงเป็นยังไงบ้างวันที่เท่าไหร่นะคะวันแห่งความหวังอีก3วันค่ะวันที่เท่าไหร่คะทีมงาน16ค่ะ16นะคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวทีมงานรอหูผึ่งเลยทีนี้บ่าย4ใช่ไหมคะเกิดตอนใช่ค่ะโอเคค่ะมาแล้วนะคะดูในดวงชะตาคุณก่อนเป็นคนลัคนาราศีกรกฎนะคะจ้ะตอนนี้เรื่องโชคเรื่องลาภของคุณโชคลาภเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยพระพิฆเนศนะคะพระพิฆเนศพระฤหัสเทวาการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยจะนำมาซึ่งโชคลาภได้นะคะส่วนสำหรับวันนั้นนะคะวันแห่งความหวังของทุกๆคนนะคะสิ่งที่น่าสนใจได้แก่นะคะ932นะคะอุ้ย932นะคะจ้ะค่ะ932อุ้ยทำไมเยอะจังเลยอ่ะสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยอุ้ยแต่ในวันนั้นเนี่ยจริงๆลัคนาราศีที่ดูดีนะคะเราต้องเชื่อคนนี้หน่อยนะลัคนาราศีที่ดูดีค่ะก็น่าจะเป็น932หรือ146นะคะแต่ของคุณพี่ก็มีโอกาสนะคะไหว้พระไหว้เจ้าหน่อยนึงแล้วก็ขอนะคะนี่นะคะคุณพี่สงวนดูเบอร์โทรศัพท์ให้หน่อยได้ไหมจ๊ะโอเคค่ะได้ได้เลยค่ะคุณพี่สงวนมันจะเป็นยังไงมั้งบอกมาเลยค่ะหมายเลข097 338 9351ฟังทันเนาะเก่งจังได้ค่ะ097ค่ะค่ะ338 338 9351 9351ค่ะผลรวมอะไรนะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะแป๊บนึงนะคะ
11 21 30 39 40โอ้อย่างนี้ค่ะอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเบอร์เนี้ยเป็นเบอร์ของคนที่ตรงธรรมะธรรมโมนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักษาไว้ซึ่งเกียรติเป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเองถูกต้องไหมคะถูกจ้ะถูกจ้ะถูกทีนี้แต่ว่าหนูไม่แน่ใจว่าด้วยความที่เป็นคนจริงๆอ่ะพี่ก็เป็นคนที่น่ารักมากธรรมะธรรมโมเป็นคนดีทุกอย่างมากแต่พี่มักจะมีปัญหาในการสื่อสารพูดคุยที่มักจะไม่เป็นไปตามนั้นไหมคะเป็นไหมคะจ้ะคือไม่ใช่เฉพาะกับพี่นะคนอื่นก็เป็นมันมาจากผลรวมของเบอร์นี้ค่ะ48ถ้าพี่ไม่อยากเปลี่ยนเบอร์อาจารย์ดารินคือตัวเลขเรียงอ่ะดีแต่ด้วยผลรวมนะคะมันมีปัญหาการสื่อสารนิดนึงหนูแนะนำว่าพี่อ่ะต้องบูชาหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดใช่อธิษฐานขอท่านให้ใครหรือแม้แต่เราก็ตามเวลาตกปากรับคำกับใครเนี่ยหรือสิ่งที่เราคาดคิดคาดหวังไว้เนี่ยขอให้เป็นดังที่คาดคิดคาดหวังวางแผนนะคะนะนะคะอยากทราบอะไรเพิ่มเติมไหมคะพี่สงวนคะพอแล้วเดี๋ยววันล่างคอยโทรมาหน้าโอเคขอให้โชคดีนะคะอีก 2-3 วันนี้นะค่ะสวัสดีค่ะสายต่อไปเลยค่ะอาจารย์สวัสดีคุณชิดชัยค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณชิดชัยเกิดวันที่23กุมภาพันธ์นะคะครับ2522ถูกไหมคะถูกครับเวลาเกิดคือ4ทุ่มเนาะแล้วก็อยากทราบเรื่องของตัวเลขทางโทรศัพท์ด้วยนะใช่ไหมคะซึ่งผลรวมได้45ค่ะเบอร์โทรเบอร์นี้ของคุณพี่ถือว่าดีนะคะเป็นเบอร์ของคนที่คนนอกจะมองพี่เป็นคนพูดจาตรงๆนะคะแต่จริงๆแล้วพี่เป็นคนที่ดีนะคะแล้วก็เบอร์นี้เป็นเบอร์เรียกเงินเรียกทองนะคะเป็นเบอร์ที่จะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มีเงินก้อนยิ่งถ้าพี่ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะช่วยพี่มีชีวิตลักษณะประมาณนี้ไหมคะครับโอเคค่ะพี่ใช้เบอร์นี้ได้ยาวๆต่อไปเลยนะคะเบอร์นี้ดีค่ะอ๋อดีใช่ไหมครับดีค่ะดีค่ะเงินเข้าเรื่อยๆแล้วก็เป็นเงินก้อนนะคะแล้วก็จากวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาอยากทราบเรื่องอะไรเพิ่มเติมไหมคะครับความรักจะดีไหมครับความรักพี่เป็นคนลัคนาราศีตุลนะคะณตอนนี้ถือว่าความรักต้องดีสิคะพี่แต่อย่างนึงเนี่ยตัวพี่มีมฤตยูกุมรักแล้วก็ตอนนี้มฤตยูเล็งคู่ความรักถ้าคาดหวังช่วงนี้นะคะอาจจะไม่ได้ดังหวังเท่าไหร่นักแต่ถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติก็ถือว่าดีค่ะในดวงคู่ชะตาของพี่นะคะคู่ของพี่เป็นดาวอังคารแล้วก็คอยจริงๆแล้วเขาก็เชื่อฟังพี่ดีไม่ใช่หรอคะแม้จะเถียงเก่งบ้างแต่ก็เชื่อฟังดีถูกต้องไหมคะยังไม่มีเลยครับอ้าวยังไม่มีอ้าวยังไม่มีคู่ครับยังไม่มีหรอคะพี่หาได้ค่ะแต่คงต้องแฟนเด็กฮัลโหลพี่ต้องได้แฟนเด็กนะคะคุณพี่ชิดชัยครับเกิด22อาจารย์เกิด22อายุ39ปีค่ะนะคะต้องได้แฟนเด็กเนี่ยดวงนี้เพราะว่าแฟนจะเชื่อฟังมากค่ะชอบเด็กไหมคะลองดูนะพี่นะมองหาเด็กนะคะเด็กขยันทำมาหากินนะคะได้แน่นอนค่ะปักธงครับค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะอีกหนึ่งสายแล้วกันนะคะสำหรับเบรกนี้สวัสดีค่ะคุณวิทูลครับสวัสดีครับค่ะคุณวิทูลเกิดวันที่20นะคะครับ20มกราคม2511ครับนะคะช่วงเวลาก็คือประมาณตีสองใช่ไหมคะตีสามกว่าครับตีสามอยากทราบเรื่องอะไรคะโชคลาภมีไหมครับพี่เป็นคนลัคนาราศีพิจิกนะคะในดวงชะตาของพี่นะคะเรื่องโชคเรื่องลาภเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แต่แค่ต้องไม่คาดหวังเท่านั้นเองมาฟุกซื้อทิ้งๆเนี่ยจะมีโอกาสมากเลยดวงนี้นะคะหรือให้ถ้าอยากได้โชคได้ลาภให้ไปทำบุญเสริมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหลอดไฟกลมๆนะคะแล้วก็ขอพระราหูด้วยพี่เคยมีโชคลาภไหมคะยังครับถ้าซื้อแบบไม่คาดหวังจะมีโอกาสแต่ลองทำบุญแบบที่อาจารย์ดารินบอกแต่จริงๆแล้วพี่เป็นคนลัคนาราศีพิจิกอาจารย์ดารินบอกเลยว่าแม้ตอนนี้จะเครียดเรื่องเงินจะมีความกังวลเรื่องเงินอยู่บ้างแต่ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่และเรื่องงานที่ให้โอกาสดีขึ้นมาถูกต้องไหมคะครับลุยนะคะตอนนี้พิจิกจะเครียดเรื่องเงินก็จริงแต่เป็นช่วงจังหวะชีวิตที่แบบว่าเครียดแล้วต้องแล้วเปิดโอกาสให้เด็กเหมือนเครียดเพราะต้องพิสูจน์ตัวเองอะค่ะค่ะแต่ว่าจะพลิกไปในทิศทางที่ดีขึ้นพี่บูชาพระพิฆเนศอยู่ไหมคะตลอดชีวิตพี่ต้องบูชาพระพิฆเนศขอเงินท่านนะคะคนราศีพิจิกพระพิฆเนศดูแลเรื่องเงินอยู่นะคะพี่แล้วตอนนี้พี่เป็นคนที่สุขุมลักพฤหัสทับลัคนาราศีพิจิกพี่ทับดาวสุขคู่ทรัพย์คู่โชคนี่ต้องมีคู่มีคู่ด้วยแล้วก็มีตังด้วยค่ะว้าวครับค่ะแต่จริงๆพี่เข้ามา10ปีแล้วค่ะก็น่าจะต้องเป็นเรื่องเงินค่ะ
นะคะแล้วเรื่องเงินที่เครียดอยู่เนี่ยให้ไหว้พญานาคนะคะพระเสาเทวาแผ่เมตตาให้องค์ท่านนะคะทุกอย่างจะค่อยๆเบาบางนะคะโอเคไหมคะพี่วิทูลโอเคครับอยากทราบอะไรเพิ่มเติมไหมคะสุขภาพช่วงนี้จะดีไหมครับสุขภาพสุขภาพดาวประจำตัวของพี่นะคะช่วงนี้ยังถือว่าจะดีกว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้พี่จะรู้สึกแบบมีเรื่องของเมื่อยปวดเมื่อยกระดูกหรือมีอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะมีเมื่อยและปวดกระดูกบ้างไหมคะมีครับค่ะตอนนี้จะเริ่มบรรเทาขึ้นเพราะว่าดาวอังคารเขายกย้ายออกจากลัคนาราศีมังกรแล้วนะคะตอนก่อนหน้านี้เขาทับดาวอาทิตย์ดาวพุธก็จะเริ่มค่อยๆดีขึ้นแต่มันก็จะดีอยู่ในช่วง45วันค่ะเดี๋ยวประมาณวันที่22ธันวาคมอะค่ะพี่ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพหน่อยก็จะมีโอกาสอีกเจ็บไข้ได้ป่วยได้อีกนะคะครับโอเคค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะแต่ดวงชะตาเดิมเนี่ยไม่เสียหายเลยนะคะดีเลยใช่ไหมใช่ค่ะดวงชะตาเดิมพี่เขาดีค่ะเอาล่ะก็ขอให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะคะพี่วิทูลขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับอีกหลายสายที่รอกันอยู่รวมไปถึง SMS นะคะเดี๋ยวในเบรกหน้าเราจะมาตอบกันนะแต่สำหรับช่วงนี้ขอบคุณค่ะสำหรับผู้สนับสนุนหลักของเรานะคะผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังค่ะพิชิตโรคพิชิตความชรานะคะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกเลยว่าวันนี้ใครที่อยากจะดูแลตัวเองให้สุขภาพแข็งแรงนะคะตั้งแต่ในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอหลับให้สบายรวมไปถึงโรคหลายๆโรคนะคะที่อาจจะต้องทานยาตามแพทย์สั่งควบคู่ไปบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยตังถังเช่าของเราสามารถทานควบคู่กันไปสุขภาพแข็งแรงแน่นอนมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะจากปกตินะคะไซส์50แคปซูลราคา 12,000 บาทพิเศษสุดๆในช่วงเวลารายการเลขพลิกชีวิตนะคะเหลือเพียง 3,800 บาทและมากไปกว่านั้นค่ะคุณจะได้ร่วมดูดวงนะคะกับอาจารย์ดารินปักธงด้วย020214444นะคะโทรไปสอบถามสั่งซื้อนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะเช่าเป็นยาอายุวัฒนะพบได้ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 ถึง 4,000 ฟิตพบมากในทิเบตหรือทางตอนเหนือของประเทศจีนตั้งแต่สมัยอดีตกาลฮ่องเต้สวยเป็นโอสถทิพย์เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวทำให้มีการแพร่หลายจากอดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า 2,000 ปีทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยอีกทั้งยังช่วยผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคไตช่วยเพิ่มเรื่องสมรรถภาพต่างๆของร่างกายให้กลับมาแข็งแรงขึ้นเหมือนหนุ่มสาวอีกครั้งทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของไตบรรเทาอาการไตอักเสบช่วยชะลอความแก่บำรุงร่างกายลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ปรับสมดุลร่างกายช่วยต้านอนุมูลอิสระและความเสื่อมของเซลล์ช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียปวดเอวปรับสมดุลความดันโลหิตในร่างกายป้องกันการลดจำนวนของเม็ดเลือดขาวในกรณีผู้ป่วยรับเคมีบำบัดและรังสีบำบัดจากโรคมะเร็งช่วยบำรุงปอดลดอาการภูมิแพ้คัดจมูกไซนัสช่วยบำรุงตับขับสารพิษต่างๆช่วยบำรุงไตลดอาการปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทั้งเพศหญิงและเพศชายหลินจือตั้งถังเช่าโทร020214444 Facebook ให้สกินในเบรก
กสุดท้ายนะคะกับเลขพลิกชีวิตคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS นะคะมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขนะคะวันเดือนปีเกิดนะคะรวมไปถึงหมายเลขโทรศัพท์นะคะแต่แน่นอนช่วงเวลาวันเกิดนะคะจะเป็นอะไรที่ทำให้แม่นมากๆสำหรับดวงของคุณนะคะส่งมาเลย419-6998นะคะและแน่นอนค่ะยังเปิดรับสายโฟนอินนะคะสำหรับใครที่อยากโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการ020214455นะคะเมื่อสักครู่มี SMS ค้างไว้นะคะเกิดวันที่15 มิถุนายนพุทธศักราช2516ค่ะวันศุกร์นะเวลาเกิดก็คือหลังเที่ยงคืนนี่ไม่ได้ย้ำมานะว่าในเรื่องอะไรที่อยากจะนี่ไงรักครั้งนี้มีโอกาสสมหวังไหมแล้วก็ขอแบบแถมท้ายด้วยกับเรื่องของโชคลาภค่ะอาจารย์ได้ค่ะ15 มิถุนายน 2516ค่ะหลังเที่ยงคืนสำหรับใครที่อยากจะร่วมส่งมานะคะ419-6998นะคะเราจะพยายามทยอยตอบทุก SMS เลยแต่ถ้าใครอยากร่วมพูดคุยโฟนอินนะคะ020214455นะคะถามในเรื่องของเมื่อสักครู่นะคะอยากทราบเรื่องของคู่ครองแล้วก็โชคลาภค่ะเขาบอกเวลาแค่ประมาณมาประมาณหลังเที่ยงคืนค่ะตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นเวลาประมาณหลังเที่ยงคืนนะคะดาวพระเสาร์เนี่ยกำลังทำร้ายในดวงชะตาเหมือนคู่ครองเขาน่าจะมีปัญหาในเรื่องนี้กันถ้าหากว่าแต่งงานกันแล้วเนี่ยถ้าแบบว่าไม่ฟังกันดีๆเนี่ยทะเลาะ กันแบบว่าไม่นิ่งนะคะมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าห่างกันสักพักได้ห่างกันสักพักแต่ว่าดาวลักษณะเนี้ยการห่างเนี่ยไม่ขาดกันนะคะไม่ขาดกันก็ถ้าหากว่ามีปัญหาไปที่อาจารย์ดารินบอกจริงๆเนี่ยก็ให้ไหว้พระเสาเทวานะคะแล้วก็บูชาจะไม่ควรอิ่มไว้ด้วยนะคะใจก็จะเย็นขึ้นในเรื่องของคู่ครองค่ะส่วนโชคลาภมีโอกาสเจอโชคลาภใหญ่นะคะให้ไหว้พระราหูกับพญานาคค่ะมีโอกาสได้โชคใหญ่นะคะเร็วๆนี้ใช่ค่ะมีโอกาสค่ะคนนี้มีโอกาสนะคะสำหรับคุณที่เกิดวันที่15 มิถุนายนนะคะเมื่อสักครู่นะอันนี้คือคุณสมศักดิ์ใช่ไหมคะจะรวยจะมีลูกน้องบริวารไหมอันนี้ในรูปแบบของถ้าถามแบบถามว่าตอนที่เราถามมาใช่ไหมถามว่าจับยามเวลาเนี่ยก็บอกว่าต้องทำบุญต้องทำบุญละกันนะต้องทำบุญเกี่ยวกับไปไหว้นะคะช้างสามเศียรหรือพระเจ้าตากสินแล้วก็พญานาคนะคะเพราะในจังหวะที่เราถามเนี่ยถามออกมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นจังหวะของการที่จะมีปัญหาแตกหักคือการที่แบบว่ารวยจะมีลูกน้องบริวารไหมมันอาจจะต้องฝ่าด่านอะไรที่แบบต้องทะเลาะเบาะแว้งพุ่งชนแสดงว่าตัวเราต้องปรับตัวบางอย่างด้วยหรือเปล่าถึงจะมีสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นนะคะ อันนี้ก็เพิ่มเติมมานะเป็นพระสามเศียรนะคะช้างสามเศียรนะคะแล้วก็มีพระเจ้าตากสินแล้วก็พญานาคค่ะนี่นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่สามารถที่จะมาเสริมได้ในเรื่องของดวงบริวารคำถามที่เขาถามค่ะตัวมันเกี่ยวกับเรื่องของจังหวะเวลาที่ต้องถามใช่ใช่ใช่ตรงนั้นเอาก็เขาไม่บอกอะไรมาเลยอ่ะเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันนะค่ะสำหรับใครที่อยากที่จะทราบเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับสัตว์ตัวเลขนะคะเมื่อจะเป็นในเรื่องของวันเดือนปีเกิดทะเบียนรถที่ใช้อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้อยู่จะตรงจะดีจะถูกชะโลกกับคุณหรือเปล่านะคะสอบถามกันมาได้เลยนะคุณผู้ชม419-6998นะคะหรือสายโฟนอินนะคะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการนะคะ020214455นะคะแต่เมื่อสักครู่ค่ะอาจารย์ค่ะเรายังค้างกันอยู่ในเรื่องของดวงนะคะการที่เราจะทำการงานอาชีพของเราเนี่ยให้มันปังให้มันทะยานก้าวหน้าไปช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยบางทีแล้วนะคะไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลแหละต้องเอาด้วยกลนะคะนะคะยังมาต่อกันเนาะแต่ไอ้SMSก็มาพอดีอ่ะวันอาทิตย์ค่ะที่14 พฤศจิกายน 2508นะคะค่ะอยากถามเรื่องของดวงชะตาค่ะแล้วก็โชคลาภนะคะนี่2508นะคะเรื่องของโชคลาภแล้วก็ดวงชะตา2508ค่ะดวงชะตาโดยทั่วไปช่วงเวลานี้นะคะให้ระวังช่วง2ปีนี้จนถึงปลายปี63ค่ะให้ระมัดระวังเรื่องการมีปัญหาเรื่องการเงินอุบัติเหตุใหญ่ได้ด้วยนะคะจะเกิดขึ้นได้แน่นอนปักธงเลยดังนั้นการเดินทางทุกๆอย่างต้องระมัดระวังนะคะอันนี้ค่อนข้างเด่นในดวงชะตามากภายใน2ปีข้างหน้าภายใน2ปีข้างหน้านะคะก่อนคือจะเลยเกณฑ์นี้ไปอ่ะก็คือสิ้นปี63ดังนั้นเนี่ยคุณพี่คนนี้จะต้องทำบุญลงศพ
บางสกุลเป็นบางสกุลตายก็ต้องทำแล้วก็อาจจะต้องทำบุญเกี่ยวกับพญานาคด้วยนะคะค่ะต่อมาค่ะในเรื่องดีก็ยังมีนะคะนี่ไปเรื่องดียังมีโอ้ใจเรื่องดีช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าคืออายุ53ปีค่ะแต่เป็นช่วงที่สามารถที่จะสร้างพลังทรัพย์ปัญญาต่างๆให้คนเชื่อถือให้เกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นเนี่ยในเหตุการณ์ที่อาจารย์บอกถ้ามันเป็นปัญหาในเรื่องการเงินณจังหวะนี้ค่ะนับจากวันนี้ไปนะคะจนถึงตุลาหน้านะคะคุณสามารถที่จะหาคนมาช่วยคุณในเรื่องเหล่านี้ได้ให้ไหว้ขอพรองค์พระพิฆเนศถ้าเกิดปัญหาเงินแบบที่อาจารย์บอกทำแบบที่อาจารย์แนะนำไหว้ขอพรพระพิฆเนศเสริมด้วยค่ะจะมีคนมาช่วยเหลือได้นะคะค่ะแต่เรื่องอุบัติเหตุยังน่าเป็นห่วงอยู่ก็ง่ายๆก็ต้องมีสติมีสติค่ะไม่ประมาททุกการเดินทางเนาะนะคะเอเซต่อไปค่ะอาจารย์คุณมนตรีปรีชานะคะเกิดวันอาทิตย์ที่29เดือน12 2528ค่ะอยากทราบเรื่องอะไรเอ่ยครอบครัวการเงินแล้วก็ความรักค่ะครอบครัวการเงินความรักนะคะความรักของเขาโดยปกติการเงินและความรักของเขาเนี่ยดีนะคะโดยปกตินะดีค่ะแต่ว่าช่วงนี้เสามันทับอาทิตย์และศุกร์ในดวงชะตาเดิมดังนั้นทำให้ช่วงปีนี้จะไปจนถึงสิ้นปี63เหมือนกัน2ปีข้างหน้ามีปัญหาแน่นอนปักธงเลยในเรื่องของการเงินการงานด้วยแถมให้เลยและความรักเป็นไปได้หมดแต่ให้สู้อย่าถอยเพราะเราจะเป็นคนมีตังค่ะอย่างน้อยเราก็จะรวยใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนว่ามันมาเพื่อพิสูจน์บางอย่างให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองใช่ผ่านความสามารถของเราต้องเพราะดวงชะตานี้ต้องได้เงินก้อนต้องมีเงินนะคะค่ะดวงชะตานี้ดีค่ะนะคะคู่สมพลธาตุลมดวงนี้ทำออนไลน์ได้ด้วยดีนะคะว้าวทำเกี่ยวกับต่างประเทศเทคโนโลยีก็ดีมากค่ะนะคะโอ้โหทันสมัยพอดีค่ะ SVT พี่แมมนะคะแฟนรายการของทางช่องเราเกิดวันที่7มีนาคม2515นะคะเกิดวันพุธกลางคืนค่ะมีนาคม25202515ค่ะ2515นะคะเรื่องเบอร์โทรนะคะต้อง3:45ใช่ค่ะ3:45นะคะเบอร์โทรนะคะโอ้เบอร์โทรหักซิมทิ้งเถอะค่ะอุ้ยติดต่อได้หลังทีมงานได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวใช้เบอร์นี้เดี๋ยวนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อกลับนะคะเบอร์นี้วุ่นวายมากในส่วนของเบอร์พี่แหม่มเนาะไม่สนับสนุนเรื่องเงินเรื่องอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ถามเรื่องอะไรเพิ่มเติมนะคะมาสักครู่เรื่องเบอร์อย่างเดียวค่ะโอเคงั้นพี่แหม่มเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อกลับนะคะตอนนี้มีสายโฟนอินนะคะสวัสดีคุณอุดมค่ะสวัสดีครับคุณอุดมเกิดวันที่11กันยายนนะคะครับ2489เนาะบ่าย3นะคะเวลาเกิดบ่ายสามโมงประมาณนะประมาณบ่ายสามโมงนะคะอยากทราบเรื่องอะไรคะเรื่องโชคลาภวันที่16เนี่ยถ้าวันที่1เนี่ยวันที่1พูดผิดนะเดี๋ยววันนี้16ก่อนแล้วใกล้ๆนี่ก่อนไหมคะอ๋อ16จำผิดแล้วถ้า16พลาดเดี๋ยวเราค่อยไปที่1อีกทีค่ะครับครับค่ะเป็นยังไงคะอาจารย์อาจารย์หัวเราะอะไรเอ่ยไม่ได้หัวเราะคือหัวเราะตรงที่แบบว่าไม่เป็นไรแม่ชินกันใหญ่เลยใช่ค่ะเราปลอบใจเต็มกันไปเรื่อยๆนะคะค่ะเป็นคนลัคนาตอนนี้ราศีธนูนะคะลัคนาราศีธนูเนี่ยมีความเครียดเรื่องการเงินถูกต้องไหมคะพี่อุดมค่ะครับได้ยินไหมคะตอนนี้มีความเครียดเรื่องการเงินหรือเปล่าคะพี่ไม่มีฮะไม่มีหรอคะอุ้ยไม่เครียดเรื่องการเงินงั้นมีให้ตั้งหัวสักหน่อยไหมคะชัดเจนมากเลยนะคะวันนี้ดูดวงเรื่องอะไรเอ่ยอยากทราบเรื่องอะไรนะคะโชคลาภนะคะโชคลาภวันที่16นะโชคลาภเร็วๆนี้ค่ะโชคลาภเร็วๆนี้นะคะอาจารย์ดารินปักธงให้ว่าโชคลาภนะคะมีความเป็นไปได้สูงมากค่ะก้อนใหญ่ไหมคะอาจารย์พี่คะหนูถามหน่อยเถอะพี่เคยถูกหวยใช่ไหมคะหนูว่าน่าจะถูกแหละเพราะแกไม่มีดวงนี้ต้องถูกสิถ้าดวงชะตาเนี้ยมี56อยู่ที่ลาภะคู่ทรัพย์คู่โชคเลยนะคะเคยได้โชคได้ลาภใช่ไหมคะพี่อุดมขาครับพี่อุดมเคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1มาบ้างไหมคะไม่เคยเคยถูกหวยมีโชคมีลาภบ้างไหมคะไม่ถูกแล้วหลายปีแล้วช่วงจังหวะนี้นะคะ
ถ้าหากว่าพี่ไหว้พระไหว้เจ้าไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะคะขอพรดีๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะไหว้ไหว้พระผมไหว้ทุกวันนะค่ะค่ะขอพรแล้วขอมั้ยคะขอท่านมั้ยคะช่วงนี้ลองขอท่านดูนะคะรอบที่จะถึงพี่มีโอกาสนะคะเอาล่ะผมไหว้หลวงพ่อทศธรขอหลวงพ่อทศธรได้ไหมได้เพราะว่าท่านเนี่ยอยู่ในภพลาภพระลาภพระลาภของพี่เลยพอดีเลยเหรอคะใช่ค่ะนะคะครับครับพี่ต้องลองขอท่านดูลองดูนะคะพี่อุดมครับครับขอให้โชคดีนะคะ16นี้นะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะSMS ต่อไปนะคะคุณสมศักดิ์หิมพานต์นะคะเกิดวันจันทร์ที่23นะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะ2513อยากถามว่าจะรวยไหมคะจะมีลูกน้องดวงบริวารอีกแล้วนะคะใช่คนนี้หรือเปล่าเมื่อกี้นี่ไงเบอร์โทรศัพท์นะคะ095เนาะ63ในดวงชะตานะคะถือว่ามีโอกาสนะคะที่จะรวยเพราะว่าดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นเกษตรบดีนะคะอยู่กับดาวพฤหัสคู่ทรัพย์คู่โชคเหมือนกับของพี่ท่านเมื่อกี้เลยนะคะเนาะแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยจริงๆเนี่ยมีเสาเล็งอยู่ด้วยถามว่าการที่จะไปถึงจุดรวยได้เนี่ยจะต้องฝ่าฟันค่ะนะคะแล้วก็ต้องไหว้บูชาพระเสาช่วยด้วยนิดนึงค่ะดวงนี้นะคะเป็นดวงที่พูดและจะเกิดขึ้นตามที่ปากพูดโอ้ปากวาจาศักดิ์สิทธิ์ใช่ค่ะแล้วเป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเองดังนั้นถ้าเชื่ออะไรและพูดออกมาสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นให้ศรัทธาตัวเองก่อนถูกต้องดังนั้นถ้าอยากจะรวยอยากจะมีลูกน้องบริวารก็ต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่จะอยากเป็นแล้วก็นึกให้ออกแล้วก็พูดออกมาแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นนะคะนี่ก็ต้องคิดดีพูดดีด้วยค่ะส่วนเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะคะคล้ายๆกับเบอร์ที่080เมื่อกี้เบอร์080เมื่อกี้แล้วก็160เนี่ยถ้าหากว่าไม่ทำเกี่ยวกับออนไลน์ไม่ทำเกี่ยวกับเทคโนโลยียังไงก็ต้องหักซิมทิ้งแล้วก็เปลี่ยนใหม่พอลงท้ายด้วย0ยังก็สูญเสีย60เนี่ยเรื่องเงินก็จะมีปัญหาความรักก็มีปัญหาไม่ใส่ใจในการหาเงินทองหรือมีเงินทองมาก็ไม่สามารถที่จะเก็บได้ค่ะค่ะเอาล่ะอีก1 SMS ละกันนะคะคุณบุรเศษค่ะเกิดวันที่27นะคะกรกฎาคม2531ค่ะถามเบอร์โทรมานะคะ062กรกฎาคมค่ะ2531เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ขอเช็คผลรวมนิดนึงนะคะเพราะว่าถือว่าภาพที่เห็นตอนนี้เรียงสวยค่ะมีผลรวมเท่าไหร่นะขอตัวเลขเบอร์โทรอีกสักรอบนะคะเมื่อสักครู่นะคะ062ผลรวม 42โอเคปักธงใช้ต่อได้เลยค่ะนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นคร่าวๆเนี่ยตัวเลขค่อนข้างดีมากเลยนะคะมีเลขของการเรียกทรัพย์ด้วยแล้วพอผลรวม42เนี่ยก็ถือว่าอยู่เย็นเป็นสุขเลขธาตุน้ำนะคะเรียกว่าแล้วก็ได้ดาวพระศุกร์อีกต่างหากนะคะก็ขอให้ร่ำรวยเฮงๆนะคะเบอร์นี้เสริมดีแล้วค่ะเฮงๆๆนะคะแล้วก็แต่ในดวงชะตาเนี่ยช่วงนี้เท่านั้นนะคะที่อาจจะมีแบบการยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะหรือจะมีความอึดอัดขัดข้องใจในบางเรื่องบางอย่างแต่แค่เป็นช่วงเวลาหนึ่งใน2ปีนี้เท่านั้นเองนะคะสั้นๆเกิดจากพลังดาวเสาร์ก็ไหว้พระเสาร์เทวาพญานาคนะคะค่ะอาจารย์ค่ะเบรกสุดท้ายแล้วช่วงนี้มีอะไรฝากกับแฟนรายการไหมเอ่ยค่ะสำหรับในเรื่องของอาทิตย์นี้นะคะเราพูดคุยกันไปเยอะมากเลยเกี่ยวกับการจัดฮวงจุ้ยนะคะบนโต๊ะทำงานของเรา อย่างไรก็ตามนะคะงานของเราจะมีโต๊ะหรือไม่มีโต๊ะนะคะจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะสิ่งที่ทำให้การงานของเราเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงนะคะก็คือเรารักในงานค่ะถ้าเรารักในงานนะคะงานก็จะรักเราลูกค้าก็จะรักเราเพื่อนร่วมงานก็จะรักเราผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะรักเราแล้วเราก็จะยิ่งรักตัวเองรักงานเองแล้วมีความสุขที่สุดค่ะนะคะโอ้โหที่สุดแล้วนะคะของการที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็ต้องรักในงานที่เราทำนะคะและทุกอย่างก็จะดีแต่ที่สุดของที่สุดเลยก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพให้ดีนั่นเองนะคะวันนี้กับการดูแลสุขภาพที่ดีตังถังเช่ายี่ห้อลิ้นจือถังนะคะของแท้ของจริงต้องลิ้นจือถังเท่านั้นพิชิตทั้งโรคพิชิตทั้งความชราวันนี้นะคะมาให้คุณพิชิตในราคาสุดพิเศษจริงๆค่ะขนาดไซส์50แคปซูลค่ะปกติราคา12,000บาท
าทพิเศษสุดๆนะคะราคาลดเหลือเพียง 3,800 บาทค่ะถ้าซื้อผ่านรายการเลขพลิกชีวิตโทรไปได้เลยนะคะ02-021-4444และแน่นอนมากไปกว่านั้นสำหรับใครที่ซื้อผ่านทางช่องในช่วงเวลารายการเลขพลิกชีวิตนี้ก็จะได้ร่วมนะคะดูดวงกับอาจารย์ดารินปักธงด้วยวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเต็มอิ่มจริงๆนะคะกับการแนะนำในการจัดโต๊ะนะคะที่ทำงานแล้วการเสริมดวงในแต่ละราศีนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ดารินปักธงมากๆค่ะยินดีค่ะแล้วเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกับเลขพลิกชีวิตได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารเวลาประมาณ2ทุ่มที่ช่อง6ของเราวันนี้ทั้งหมดลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ